ค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาพบต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะโอ้โหถ้าเขาโตแล้วนะคะเขาจะใหญ่มากเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะคะใบเขา1ใบอะค่ะโอ้โหแบบประมาณสักเกือบ100เซนติเมตรได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้นำมาในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะก็คือร้านพี่แอนที่จตุจักรนั่นเองนะคะเขาตัดเป็นกิ่งอะค่ะเป็นข้อนะคะเนื่องจากที่บ้านพี่เขาอะค่ะเขาปลูกไว้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นไม้เนี่ยเวลาต้นพวกนี้นะคะต่ายขึ้นเสาหลักปลูกลงดินแล้วก็ขึ้นต้นไม้เนี่ยต้นจะใหญ่มากนะคะเราได้มา3ใบอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะในราคา100บาทนะคะที่อย่างที่บอกค่ะว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะน้องมีชื่อว่าอิพิพลูฉีกเขียวนะคะพวกตระกูลอิพิทั้งหลายอะค่ะถ้าตอนเด็กๆนะคะเขาก็จะเป็นรูปหอกเลียวแหลมนะคะแต่ถ้าเขาโตแล้วนะคะเขาก็จะแปลงร่างแล้วก็กลายร่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะราคาไม่แพงก็สวยได้นะคะสำหรับอิพินะคะพลูฉีกเขียวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนะนี่นะคะกับอิพิด่างที่เราเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะที่ว่าเราซื้อมานะคะเพื่อนๆราคาแตกต่างกันมากเลยนะคะอิพิด่างเนี่ยเขาก็จะขาย1ใบเนี่ย 1,000 บาทนะคะใบใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอิพิเขียวเนี่ยค่ะโอ้โหเหมือนได้เปล่านะคะเหมือนพี่เขาให้เลยนะคะก็คือ100บาทเพราะว่าเป็นพืชที่เขามีอยู่แล้วนะคะเราก็โชคดีมากค่ะที่ไปเจอนะคะก็เอามาใส่กระถางเรียบร้อยนะคะข้างๆอีพี่เขียวนะคะก็เป็นฟิโรดากอนนะคะเพื่อนๆซี่กำลังต่ายหลักเหมือนกันนะคะฟิโรดากอนเนี่ยเวลาเขาใหญ่มาเขาก็ใหญ่มากเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่อีพี่เขียวเนี่ยค่ะที่เขาใหญ่เนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาปลูกในดินนะคะแล้วก็ให้ต่ายกับต้นไม้นะคะก็จะแบบว่าใหญ่โตมากเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีนาชาแนลนำเสนอนะคะต้นไม้ทุกต้นนะคะถ้าเราไม่ได้เอาไปขายนะคะหรือว่าเราเลี้ยงไว้เพื่อความสุขใจอะค่ะราคาไม่แพงก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาชมนะคะน้องนะคะอิพินะคะพลูฉีกเขียวนะคะเพื่อนๆที่ต้นใหญ่มากนะคะสูงประมาณ120เซนติเมตรได้เลยนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปกับอิพิพลูฉีกเขียวนะคะสวัสดีค่ะ